ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่ร้านบ้านไอติมนะคะซึ่งอยู่ในโครงการกรีนพลาซ่าตรงลาดพร้าววังหินนี่เองค่ะไอศกรีมร้านนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวค่ะโดยเฉพาะว่ารสผลไม้นะคะเขาจะมีปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลแล้วก็มีเมนูแตกต่างหลากหลายมากมายทีเดียวค่ะเรานั่งอยู่กับ2คนนี้นะคะ2หนุ่มผู้รักไอศกรีมค่ะคุณโอ้กับคุณเอียงสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกว่าไอศกรีมเราคงแบบมันน่ารักมันดูหวานหวานแต่กลายเป็น2หนุ่มผู้ริเริ่มแบรนด์แล้วก็ร้านขึ้นมาใครทำอะไรคะเดี๋ยวเริ่มที่คนนี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมก็กับแฟนมากกว่าช่วยกันนะครับทำไอศกรีมขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยแรกๆเริ่มมันจะอาจจะมีรสชาติไม่เยอะมากครับทยอยทำออกมาเริ่มจากไปกินกลุ่มผลไม้ก่อนทำไมเขาไปเอารสที่มันเป็นปกติทำไมมันถึงเอาผลไม้มาทำได้หลากหลายขนาดจริงๆตอนแรกที่คอนเซ็ปต์จริงๆไอศกรีมเนี่ยก็คิดอยู่น่าจะชื่ออะไรดีนะฮะพอไปทึกบ้านไอติมแล้วเราไอติมส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันจะผลไม้ไทยด้วยครับนะฮะก็เลยคิดว่าอ่ะตรงนี้แหละวัตถุดิบในประเทศไทยนี่แหละใช่ไหมใช่ครับมีออกมาเรื่อยๆครับนะคะไม่ว่าจะเป็นตามฤดูกาลนะฮะว่าจะเป็นสาวรสมะม่วงกระท้อนอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงแรกที่เริ่มมาประมาณกี่รสแรกๆมีอยู่10กว่ารสครับค่ะก็เยอะแล้วนะสิบกว่ารสเยอะแล้วนะเพราะว่ามันมีติมกลุ่มนมด้วยเพื่อความหลากหลายนะฮะไม่ใช่ว่ามีไอติมอยู่แค่ผลไม้อย่างเดียวไอติมกลุ่มนมก็มีให้เลือกที่เก๋ๆก็มีนะฮะนะแรกๆเริ่มมาสิบรสทำขึ้นมาตอนนั้นเราเอาไปจำหน่ายที่ไหนหรือเราได้เริ่มเดินทีเป็นร้านเล็กๆเลยครับร้านเองอ๋อเป็นร้านเล็กๆทำกันเองครับเป็นร้านตัวเองเปิดที่จตุจักรนะฮะเปิดเล็กๆเป็นร้านช็อปเล็กๆขายอยู่ก็ขายดีนะครับตอบรับดีมากๆเลยนะฮะจุดนึงจนแบบว่ามันเหมือนกับว่าค่าที่เขาค่อนข้างสูงเกินไปเราเลยคิดว่าออกมาดีกว่าแล้วผลิตอย่างเดียวครับเจ้าผลิตใช่ฮะแล้วโคจรไปเจอกันได้ยังไงคะสองท่านจริงๆแล้วผมมีเว็บไซต์ทั้งหมดทั้งเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีสิ่งพิมพ์ด้วยมาก่อนก็มีสิ่งพิมพ์ออกไปบ้างเฮ้ยเรามีสื่อออนไลน์เพราะว่าตอนนั้นเราปิดร้านไปแล้วเรียบร้อยใช่แล้วมาเห็นเขาได้แต่ใดคะแต่เมื่อไหร่ยังไงคะเนี่ยถึงสนใจมาเปิดเป็นร้านบ้านไอติมจริงๆตอนนั้นก็คือเห็นในเว็บไซต์นะครับเพราะว่าตอนนั้นคือผมตั้งใจกับแฟนที่จะเปิดร้านไอศกรีมเพราะโดยทุนเดิมผมเป็นคนชอบทานไอศกรีมอยู่แล้วนะครับตอนนั้นก็คือคิดว่า อยากตั้งร้านไอศกรีมขึ้นมาก็เลยลองเข้าไปเสิร์ชดูว่าเอ๊ะมีซอสที่จะหาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาเจอคุณเอี้ยงนะครับด้วยความหลากหลายของไอติมโดยเฉพาะรสชาติที่มีความหลากหลายมากทั้งไอติมกลุ่มนมกลุ่มผลไม้ซึ่งทั้งผลไม้และนมเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามากค่ะพอเจอเนี่ยในโลกคอมพิวเตอร์เข้าไปเจอแล้วครับแล้วยังไงต่อเขาต้องอร่อยไม่ยังมีการทดสอบถูกต้องครับแน่นอนครับก็คือตอนนั้นก็คือติดต่อไปนะครับว่าผมอยากตั้งร้านนะผมขออนุญาตไปชิมก่อนก็เลยนัดกันไปชิมที่ร้านหนึ่งนะครับซึ่งเขาซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณเอี้ยงไปแล้วก็เจ้าของร้านก็ใจดีมากเอามาให้ประมาณสักร่วม20รสนะฮะวันนั้นอิ่มมากก็จะนั่งกินไปเรื่อยๆแล้วดูว่ารสชาติของไอติมเขาเนี่ยโดยเฉพาะนมเนี่ยเข้มข้นมากวันนั้นคุณเอี้ยงไปปะไปด้วยครับไปด้วยแล้วคุณแม่วันนั้นที่เขาชิมหรือว่าเรามั่นใจว่าสินค้าของเราไอติมง่ายคุยกันสบายๆมากกว่าเรามองว่าตรงนี้ถ้าลูกค้าชอบจริงๆเนี่ยถามว่าถ้าเขาชอบและมีความมั่นใจคิดว่าตรงเนี้ยไอติมของผมเนี่ยสามารถนำไปขายได้และตอบโจทย์ลูกค้าได้วันนั้นไม่พูดเลยใช่ไหมชิมเอาใช่ไหมชิมเอาอร่อยหรือเปล่าใช่ไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยมากครับก็เลยตัดสินใจมาตั้งร้านแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ของคุณเอี้ยงเนี่ยมาขายอยู่ในร้านแต่ว่าเห็นว่าการตั้งร้านแค่เอาไอศกรีมมาตักเป็นถ้วยให้ชิมก็คงจะธรรมดาไปหน่อยครับเรามาปรับปรุงหรือมีครีเอทเมนูอะไรขึ้นมาไหมคะจริงๆเนื่องจากเพื่อความหลากหลายของโปรดักต์เราก็เลยพยายามที่จะจับไอติมคู่กับโปรดักต์อื่นก็คือกับวาฟเฟิล
เพราะจริงๆโดยธรรมชาติของคนเนี่ยชอบกินไอติมกับวาฟเฟิลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยจับคู่กันรวมถึงก็จะมีพอดีแฟนเป็นคนชอบทำขนมพวกวาฟเฟิลเป๊ะเลยก็เลยพยายามที่จะคิดโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเมนูใหม่ๆเพราะอย่างแต่ก่อนนี่ก็คือเน้นกับวาฟเฟิลต่อมาก็คือเริ่มเน้นกับเครปนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของวันนี้เนี่ยมีไอติมที่คู่กับข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะครับเพราะช่วงนี้เป็นหน้าของมะม่วงครับเป็นมะม่วงอกล่องครับผมทีนี้ต้องบอกว่าไอศครีมมันก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะเขาก็เลิศหลากหลายรสชาติแปลกๆด้วยนะพอมาคิดใส่นู่นใส่นี่เพิ่มมันก็ทำให้เกิดดูน่าทานอะไรมากขึ้นถูกไหมซึ่งวันนี้เราจะมีอย่างที่ว่านี่แหละมาให้คุณผู้ชมได้ชมแต่ก็ชิมวันนี้เตรียมไว้กี่เมนูจริงๆเตรียมไว้2เมนูนะครับก็คือเป็นไอติมป๊อปปูล่าเซตซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตของทางร้านนะครับก็จะเป็นไอติมคู่กับวัฟเฟิลหนานุ่มนะครับเป็นวัฟเฟิลทำใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับอีกเมนูนึงก็คือเป็นไอติมมะม่วงมะม่วงสุกเป็นมะม่วงล่องคู่กับข้าวเหนียวมะม่วงเอามาเลยนะครับผมเอาเลยค่ะน้องขา2เมนูนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมาชิม2เมนูเด็ดๆที่ร้านบ้านไอติมสักครู่ค่ะอันนี้เป็นป๊อปปูล่าเซตครับเป็นเมนูยอดฮิตของทางร้านครับอ๋อนะคะอันนี้เราประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะเป็นวัฟเฟิลทำใหม่ๆนะครับพร้อมกับไอติมจริงๆไอติมเนี่ยลูกค้าเลือกรสชาติได้ที่ผมเอามาเป็นไอติมรสฮอกไกโดซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตของทางร้านนะครับแล้วก็จะมีวิปครีมกับราดกับตัวช็อกโกแลตชิพยกมาเลยได้ไหมคะได้ครับต้องถามว่าที่บอกว่าตัวนี้ฮิตมากเป็นนมฮอกไกโดใช่ไหมคะครับตอนนั้นที่คิดรสชาตินี้ขึ้นมานี่มันได้ยังไงเลยว่ารสนี้มันต้องแบบแหมจนกลายเป็นยอดฮิตขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานการกินวัฟเฟิลเนี่ยหลักๆก็จะทานกับไอติมนมอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเพียงแต่นมฮอกไกโดเนี่ยค่อนข้างหอมมันก็เลยเหมาะสำหรับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วก็หลากหลายได้ถ้าผู้ใหญ่ชอบทานช็อกโกแลตก็ใส่ช็อกโกแลตได้ก็จะเก๋แต่นมฮอกไกโดเนี่ยมันจะหอมกว่าปกติเท่านั้นแหละครับนะครับทานแล้วหอมแล้วลื่นคอมันนวลมากเลยแล้วมันก็หอมจริงๆด้วยสามารถใส่มอคค่าอัลมอนด์ก็ได้เป็นไอติมมอคค่าอัลมอนด์ก็เก๋ครับทานได้หลายยิ่งเอามาคู่กับตัววัฟเฟิลนะมาร้อนๆอ่ะวัฟเฟิลอร่อยคุยกันไม่ได้เลยค่ะคุยกันไม่ได้เลยมันอร่อยจริงๆอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวไอศกรีมนมฮอกไกโดนี่หอมจริงๆใครชอบทานไอศกรีมที่เป็นนมๆนะข้นๆหน่อยนวลๆนะแนะนำเมนูนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะเมนูอันนี้เป็นเมนูใหม่ของทางร้านนะครับก็คือเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้ามะม่วงนะครับแล้วทางคุณเอี้ยงก็จะมีไอติมมะม่วงเป็นมะม่วงล่องครับนะครับก็เลยจัดเป็นเซตคู่กับข้าวเหนียวมะม่วงเลยนะครับทีนี้ไอศกรีมมะม่วงเราก็เคยเห็นของเราเด่นยังไงอันนี้อนุญาตให้โฆษณาเด่นยังไงแหละฮะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันเด่นยังไงไอติมเนี่ยก็ทำจากเนื้อมะม่วงอยู่แล้วนะฮะเป็นมะม่วงอบล่องแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราเป็นชุดเซตเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเวลาทานเนี่ยพร้อมๆกันมันจะมีเท็กเจอร์ของถั่วของมะม่วงสดๆกินพร้อมกันมันจะได้รสชาติมากๆอันนี้ทำจากมะม่วงอะไรนะคะอบล่องครับเดี๋ยวจะมะม่วงแล้วพอทานกับไอมะม่วงมากมะม่วงสดๆด้วยเนี่ยจะเข้ากันมากคือมันจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวอมมันกรอบๆด้วยได้ความสดแล้วก็ไอศกรีมจะหวานจะหวานนิดหน่อยไม่หวานมากนะถ้าไม่หวานมากนะเข้ากันเนาะเราหยุดไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะได้แบบเทศกาลพอดีนะคะหน้าที่มันเป็นมะม่วงพอดีแล้วก็เอามาจับเป็นชุดเซตแล้วก็มีไอศกรีมที่ว่าก็เข้ากันทีนี้เรื่องของไอศกรีมโอเคได้เห็น2รสได้ทาน2รสแล้วซึ่งก็มีมากมายมากกว่านั้นมีอะไรบ้างจริงๆไอติมทางร้านเนี่ยฮะมีค่อนข้างหลากหลายเลยครับไม่ว่าไอติมเก๋ๆอย่างไอติมพิซซ่าไอติมวาซาบิไอติมช็อกบราวนี่ไอติมบลูเบอร์รี่ชีสพายกับไอติมพิซซ่าก่อนมันใช่ไอติมเหรอนั่นอ่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นไอติมครับถ้าเป็นรูปแบบของไอติมแต่เพียงแต่ว่ามันก็จริงอยากให้ลองทานเนาะแต่ว่าวันนี้มันไม่มีขอได้คุณผู้ชมไปทานนะเพราะจริงๆแล้วมันจะมีถ้าทานเนี่ยเราจะได้เหมือนกับรสชาติไอติมรสไอติมฮาวายเอียนเลยครับมันจะมีเนื้อของเนื้อแฮมนะฮะแล้วก็มีหอมอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีซอสพิซซ่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานจะเข้ากันมาก
อีกอันนึงที่สนใจวาซาบิที่เห็นเกณฑ์อยู่ด้วยวาซาบิที่วาซาบิเนี่ยก็จะมีถั่วลันเตาด้วยนะฮะค่ะก็รสชาติมันขึ้นจมูกมาถ้าเราไม่รสชาติมันจะค่อนข้างจะไปทางไม่ถึงขนาดขึ้นจมูกนะฮะมันจะเบาลงเพราะว่าเพื่อให้ซอฟและทานกินได้ง่ายขึ้นถ้าคนชอบเนี่ยก็จะชอบเลยเรียกว่าแบบเหมือนทานวาซาบิอะไรอย่างเงี้ยส่วนถั่วถั่วนะฮะแล้วก็มีอีกมากมายอย่างที่บอกตรงหน้านี่คือติ่มโสรสครับเปรี้ยวปิ๊ดนะฮะเปรี้ยวสะใจไม่เชื่อคุณผู้ชมค่ะรสนี้แกล้งง่วงดีจริงป่ะคะครับทำจากผลไม้แท้ๆมีเม็ดด้วยมีเม็ดด้วยฮะเปรี้ยวมากคุณผู้ชมแต่มันเปรี้ยวอร่อยอ่ะมันแบบตาโตอ่ะสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับใครที่ชอบรสชาติที่มันแบบดูแบบเปรี้ยวๆมันจะไม่ค่อยเลี่ยนนะครับอร่อยแล้วก็ดูสิคุณใช้สับปะรดนี่ไม่ยั้งเลยนะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยรสชาติของเราค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องปกทุกรสส่วนใหญ่ทำออกมาติ่มผลไม้เนี่ยค่อนข้างชัดมะม่วงก็เป็นมะม่วงกระท้อนก็กระท้อนเลยอ่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับถูกใจคอผลไม้มากๆคนชอบเปรี้ยวเดี๋ยวถามเจ้าของร้านหน่อยถูกใจคนจริงไหมถูกใจจริงๆอันนี้เป็นถ้าเป็นผลไม้รสเนี่ยจะเป็นคนที่รสที่คนชอบมากท็อปเป็นท็อป3เลยฮะที่เหลือก็จะเป็นพวกมะม่วงพริกเกลือฝรั่งจิ้มบ๊วยจริงๆเราจะมีพวกจิ้มบ๊วยจริงๆเวลาลูกค้ากินไอติมแล้วก็โรยเป็นบ๊วยโรยโอเคนะพูดต่อไปได้เปรี้ยวกับบุ้งแก้มคุณผู้ชมอ่ะอีกอันนึงอ่ะตรงนี้อันนี้คือรสชาติบลูเบอร์รี่ชีสพายครับอ๋อเหรอฮะเด่นยังไงคะปกติเนี่ยในรูปแบบไอติมเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นกันเลยรสเนี้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบบเป็นรสที่เก๋มากกินแล้วมันจะมีเหมือนกับแป้งพายแล้วก็มีบลูเบอร์รี่ด้วยมันจะมีเท็กเจอร์ในไอติมรสชาติหอมมันอมเปรี้ยวนะฮะรสชาติสไตล์วัยรุ่นอ่ะผมจะบอกนึงว่ามันจะไม่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวบลูเบอร์รี่จะไม่เปรี้ยวมากเกินไปไม่เปรี้ยวมากนี่ก็จะบอกว่าถ้าทานไอศกรีมแล้วอย่างที่บอกว่ามันมีเท็กเจอร์ใช่คือกัดไปเจอเม็ดเจออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้รสชาติพอดีสนุกนะใช่แล้วก็ข้าวมันด้วยอ่ะครับอันนี้ก็นิยมไหมคะนิยมครับก็จะจริงๆจะคุณเอี้ยงไม่ได้มีบ่อยรสนี้ปกติจะมีรสบลูเบอร์รี่เพราะฉะนั้นชีสพายเนี่ยก็จะสั่งมาเป็นช่วงๆค่ะครับผมมีแบบลูกค้าประจำแบบโอ้ยอยากกินอันนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีฮะเพราะจริงๆก็คือจะมีก็ต้องรอ2วันต้องบอกรอใช่ไหมคะจริงๆผมเคยเอาไปที่ทำงานมีเพื่อนที่ทำงานบอกขอสั่งเลยล่ะขอสั่งว่าเอ้ยทำมาเป็นแต่พอดีอาจจะเดินทางไม่ค่อยสะดวกไงก็เลยจะไม่ค่อยได้ให้ที่ทำงานกินนะคะเราลงไอศกรีมปรับเปลี่ยนรสชาติกันไปยังไงบ้างมีวิธีจริงๆจะมีเหมือนเป็นรสชาติหลักที่คนชอบก็จะมีอย่างนมฮอกไกโดช็อกโกแลตอันนี้ลงประจำแล้วนะครับแต่จะมีรสแปลกๆที่จะเข้ามาก็จะคอยถามคุณเอี้ยงว่าเอ๊ะช่วงนี้มีอะไร อย่างช่วงนี้มะม่วงเราก็เอามะม่วงมานะครับบางช่วงมีอย่างนี้ฮะบลูเบอร์รี่ชีสพายก็จะเอามาหรือบางหน้าอาจจะมีพวกมะขาม อะไรเงี้ยรสชาติแปลกๆมะขามอ่อนนะครับมะขามอ่อนด้วยเปรี้ยวจี๊ดเขียวๆเลยเปรี้ยวจี๊ดถ้าใครก็มาขำหวานจิ้มพริกอะไรประมาณนี้ถ้าใครชอบแบบแนวเก๋ๆนะอย่างนั้นใช่ไหมก็ได้เหมือนกันแสดงว่าก็ต้องคุยกันตลอดว่ามีรสชาติอะไรใช่ครับมีการทำกันใหม่ๆออกมาไม่ให้เขาหยุดเลยใช่ไหมคะให้เขาคิดอยู่ตลอดคะเราทำไมต้องคิดออกมาหลากหลายมากมายขนาดนี้เพื่อสร้างสีสันของไอติมทางร้านด้วยนะฮะเป็นจุดดึงดูดด้วยตรงนี้สำคัญมากค่ะส่วนรสเดิมเนี่ยเราก็คงคุณภาพไว้นะฮะลูกค้าจะได้ไม่รู้สึกเบื่อเพราะบางทีปกติการทานไอศกรีมแล้วถ้าคนชอบแล้วเนี่ยมันจะชอบทานซ้ำๆจนกว่าเราจะนำเสนอสิ่งใหม่ให้เขาลองเขาจะลองนะเราก็จะมาลองของใหม่ก็จะมีการลูกค้าเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเพื่อไม่ให้ทราฟฟิกนิ่งครับอ๋อนะคะอ่ะทีนี้นอกจากมาเที่ยวร้านตรงนี้แล้วนะไม่ใช่นอกมีแค่ไอศกรีมอร่อยๆแบบนี้นะคะยังมีน้ำเมนูน้ำต่างๆด้วยใช่ครับที่เห็นตรงนี้ก็มีขนมปังปิ้งด้วยใช่ครับโอเลฟเซตก็น่ากินเนาะคุณผู้ชมดูสิหลากหลายมากมายเลยทีเดียวอ่ะต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าใครสนใจไอศกรีมของบ้านไอติมแบรนด์นี้นะคะเรียกติดต่อยังไงติดต่อได้ที่เบอร์084นะครับ650-4424ครับค่ะแต่ถ้าอยากมาชิมที่ร้านคุณโอ้เนี่ยนะคะร้านบ้านไอติมคุณโอ้ขาให้โอกาสบอกทางได้เต็มที่เลยค่ะครับผมก็ร้านบ้านไอติมนะครับอยู่ในโครงการกินพาซ่าลาดพร้าววังหินนะครับอยู่ตรงซอย77นะครับจุดสังเกตคือติดกับห้างโลตัสวังหินครับผมนะคะเปิดปิดกี่โมงยังไงปิดแค่วันจันทร์นะครับเปิดเที่ยงถึง3ทุ่มครับมาไม่ถูกโทรถามได้ไหมได้ครับผม0819353154ครับ
นะคะคำถามสุดท้ายในอนาคตวีเราจะคิดว่าในเราจะทำอะไรต่อไปต่อยอดกับธุรกิจไอศกรีมของเรายังไงบ้างคะในอนาคตเหรอฮะก็คิดอยู่นะฮะจริงๆบอกว่าจริงๆแล้วผมที่บอกผมอยากทำเป็นรถเคลื่อนที่ไว้คอยโปรโมทแบรนด์นะฮะคือว่าร้านก็ให้เขาทำไปร้านก็ทำไปครับก็แบบอยากมากินประจำที่นี่ก็แวะมาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยร้านหนึ่งอยากไปกินประจำตรงนู้นก็ไปตรงนู้นใกล้ๆตรงไหนก็ไปทานตรงนั้นแหละครับคุณจะเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปครับถูกต้องครับให้ไปลองกินลองทานกันมากกว่าตรงนี้ก่อนเราจะเห็นเร็วๆนี้ใช่ครับค่ะแต่ความคิดไอศกรีมรสชาติแปลกๆก็ไม่หยุดนะก็ยังไม่หยุดครับเราจะติดตามนะเราก็จะมีอย่างบางช่วงที่บอกมีทีมลูกหมอนผมก็ไปมีช่วงสั้นๆเองจริงๆเรามีทีมไทยๆด้วยนะอย่างลูกว่าเงี้ยซึ่งหาทานยากไทยแท้ๆเลยนะตัวนี้นิตยสารญี่ปุ่นเคยมาถ่ายด้วยว่าเราทำยังไงไอติมลูกว่าเคยรู้จักลูกว่าดำๆนั่นแหละนั่นแหละนะเราจะมีแบบเปลือกทานทั้งเปลือกตัวนี้จะค่อนข้างวิตามินเยอะมากเลยนะฮะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงทานแล้วดีกับตัวเองมากเลยอ่ะก็มีหมอว่าเขาคิดน้อยๆหน่อยได้ไหมเราต้องมาอัดแอปนะใช่ไหมคุณโอ้จริงๆผมว่ามันเป็นเหมือนกิมมิคในการขายด้วยเพราะว่าถ้าเรามีไอติมรสชาติใหม่ๆเรื่อยๆเนี่ยเวลาที่เราโปรโมทว่าเอ้ยช่วงนี้มีไอติมรสชาติใหม่ๆหรือเมนูใหม่ๆมันก็เหมือนเป็นการที่จะโปรโมทเป็นมาร์เก็ตติ้งไปในตัวนะคะแสดงว่าทั้งสองท่านก็ต้องนะเขาเรียกอะไรทำงานเอื้อกันใช่ครับอีกคนคิดออกมาทำเป็นเมนูอย่างนี้ขายลูกค้ามีรสชาติใหม่มาลูกค้าก็มาได้กินก็ลูกค้าก็ได้เข้าตลอดใช่ครับไหมคะเอาละค่ะแหมเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะที่มาพูดคุยเรื่องไอศกรีมอร่อยๆแบบนี้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะเรายังคงอยู่แถวนี้แหละเขาว่ากันว่าที่เนี่ยมีร้านชาบูมันกุ้งเจ้าแรกของประเทศไทยนะคะชื่อร้านว่ามานีมีหม้อเคยได้ยินไหมคะเราเคยเรียนแต่มานีมีตาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงร้านเจ้าแรกจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตาม